คุณผู้ชมคะทำเอาแฟนๆตกอกตกใจกันทีเดียวเลยค่ะเมื่อสื่อเกาหลีนะคะได้รายงานว่าทาง YG Entertainment ต้นสังกัดของสาวลิซ่าวง b l a c k พ i n k นะคะก็เปิดเผยว่าลิซ่าเนี่ยได้ติดเชื้อโควิด -19 เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะคะคือวันที่24พฤศจิกายนผลตรวจเนี่ยออกมายืนยันแล้วว่าลิซ่าเนี่ยติดเชื้อจริงๆขณะที่สมาชิกของวงอีก3สาวนะคะไม่ว่าจะเป็น จีซูเจนนี่และโรเซ่ค่ะก็ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วตอนนี้เนี่ยก็รอผลตรวจอยู่นะคะคุณผู้ชมโดย Y g จีเนี่ยเขาก็รีบออกมาชี้แจงเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะอีกสาสาวเนี่ยยังไม่ได้จัดว่าเป็นกลุ่มบุคคลใกล้ชิดลิซ่าเท่าไหร่นักนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไปตรวจเพื่อความสบายใจค่ะ งานนี้นะคะก็มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเร็วเลยค่ะรวมถึงสตาฟแล้วก็มีการใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดนะคะทางด้านสาธารณสุขต่างๆส่วนความคืบหน้าต่างๆนะคะก็จะมาอัปเดตอีกครั้งค่ะหลายคนก็เป็นห่วงลิซ่าค่ะติดแฮชแท็ก g e t w e l l s o o n l i s a นะคะซึ่งทำให้แฮชแท็กนี้เนี่ยขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่หลายคนก็สงสัยค่ะว่าลิซ่าไปติดโควิดมาจากไหนใช่ตอนไปร่วมง,งานกับดีเจสเน็กที่สหรัฐอเมริกา ที่หนห์คลับหรือเปล่างานนี้ก็ต้องรอการชี้แจงอีกครั้งหนึงแต่ตอนนี้ค่ะต้องขอให้ลิซ่าหายป่วยไวๆนะคะกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนรวมถึงลุ้นให้ผลตรวจของสามสาวนั้นไม่พบเชื้อด้วยจ้า